มานี่เป็นคลิปภาพขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการล่อซื้อยาบ้าก่อนเข้าจับกลุ่มนายอัธพลแก้วขำหรือเหม่งหน้าลายที่วินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าหมู่บ้านอินพีเรียมเพรสอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพร้อมของกลางยาบ้า640เม็ดไอซ์ 3.55 กรัมก่อนนำตัวมาสอบสวนที่สภ.บางบัวทองนายอัธพลหรือเหม่งหน้าลายถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลและล่อซื้อหลังประกาศตัวขายยาเสพติดผ่านทางเฟซบุ๊กบนหน้าเฟซเหม่งหน้าลายโดยประวัติเป็นเยาวชนและเพิ่งพ้นโทษยาเสพติดออกมาแถมยังสักตามตัวแขนและรอบหน้าและคิ้วจนได้รับฉายาในหมู่นักค้ายาบ้าว่าเหม่งหน้าลายเบื้องต้นตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว